ไปชดเชยจุดอ่อนของประเทศอื่นเพื่อให้จุดอ่อนของประเทศตัวนั้นถูกชดเชยด้วยจุดแข็งของประเทศอื่นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจำเป็นอย่างยิ่งเพราะมันมีการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรวมตัวกันเพราะฉะนั้นบริบทของโลกในปัจจุบันก็หนีไม่พ้นเราก็จะเห็นที่การรวมตัวกันนะครับเพื่อเกิดอำนาจต่อรองเพราะฉะนั้นที่เราเห็นชัดเจนก็คือ EU ก็คือ European Union หรือเราเรียกว่าสหภาพยุโรปเพราะฉะนั้น European Union ก็รวมตัวกันแล้วก็ได้ทำต่างๆให้เห็นว่าสามารถไปด้วยกันได้ทั้งกลุ่มอำนาจต่อรองสูงขึ้นดีกว่าต่างฝ่ายต่างอยู่ในโลกนี้ขนาดนี้ถ้าเราดูนะครับก็จะมีการรวมตัวกันกลุ่มประเทศอเมริกันหนึ่งก็รวมตัวกันนอร์ทอเมริกากลุ่มประเทศลาตินอเมริกาก็รวมตัวกันกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาก็รวมตัวกันกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางก็รวมตัวกันดูเหมือนว่าอาเซียนเนี่ยจะรวมตัวกันช้าที่สุดแต่ก็ยังดีนะครับที่ยังคิดจะรวมกันเพราะฉะนั้นก็จะเกิดอาเซียนคอมมูนิตี้แล้วมันก็ยังรวมกันไม่ได้สักทีนะครับกว่าจะตกลงกันได้นะต้องรอจนถึงวันที่1มกราคม2558อีก32เดือนนับจากนี้นะครับวันที่31ธันวาคม2557จะเป็นวันสุดท้ายของการไม่มีอาเซียนคอมมูนิตี้แต่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2558ก็จะเป็นวันที่มีอาเซียนคอมมูนิตี้สมบูรณ์แบบแต่น่าสนใจนะครับว่าอาเซียนคอมมูนิตี้ในขณะนี้ก็กำลังถูกเพ่งเล็งจากหลายกลุ่มเพราะมันมาจากการแข่งขันอันนี้ก็คือบริบทที่สำคัญที่สุดมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจและรุนแรงมากในโลกปัจจุบันเพราะนั้นยังไม่ทันเกิดอาเซียนคอมมูนิตี้นะครับก็มีการเจรจากันอีกเยอะแล้วนะว่าไอ้อาเซียนนั้นต้องไปอยู่กับจีนด้วยนะต้องจีนเข้ามาเกี่ยวข้องนะต้องเอาญี่ปุ่นเกาหลีเข้ามาเกี่ยวข้องนะเป็นอาเซียนบวกหนึ่งอาเซียนบวกสามอินเดียก็ไม่น้อยหน้าอินเดียก็บอกเฮ้ยต้องเอาอินเดียเข้ามาเกี่ยวข้องนะแล้วถ้าเกิดอินเดียเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยต้องเอาเอเชียใต้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเอเชียใต้ก็มีภูฏานมีอินเดียมีศรีลังกามีมาลดีฟมีปากีสถานมีอัฟกานิสถานพวกนี้ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือเอเชียใต้พอถึงเวลานี้มันค่อยๆไม่ทันเกิดอาเซียนนะหลายกลุ่มก็จ้องอาเซียนแล้วมีทั้งจ้องที่จะล้มอาเซียนมีจ้องที่จะช่วยอาเซียนเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากนะครับว่าอีก3ปีข้างหน้าอาเซียนจะเป็นยังไงแต่ผมเรียนว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเราก็หนีไม่พ้นวันที่1มกราคม2558เกิดอาเซียนคอมมูนิตี้เนี่ยก็คือประชาคมอาเซียนถามว่าเมื่อเกิดประชาคมอาเซียนแล้วนั้นสิ่งที่ผมเชื่อนะครับว่าครูบาอาจารย์ทุกคนในเวลามองทุกเรื่องจะมองในลักษณะของระบบแล้วครูบาอาจารย์ทุกคนเนี่ยก็จะมองทุกเรื่องตามที่ตัวเองมีทักษะความคุ้นเคยก็คือเรื่องของหลักสูตรเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมเชื่อเลยครับเวลาครูบาอาจารย์มองเนี่ยก็จะมองทุกอย่างในเรื่องของหลักสูตรหลักสูตรนั้นประกอบไปด้วยผมก็จะอยากเอามะพร้าวห้ามาขายสวนนะครับแต่ว่าทุกท่านในที่นี้ก็คงคุ้นเคยอย่างยิ่งนะครับหลักสูตรประกอบไปด้วยตัวเลขถูกต้องไหมครับ objectiveLearning, Experience, Evaluation ถ้าก็เป็นวงจรเพราะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ทุกคนเวลามอง
ื่องผมเชื่อนะครับว่าวิญญาณครูเนี่ยจะมองเป็นแบบนี้เป็นระบบครูที่จะเป็นระบบมากที่สุดเพราะว่าตัวเองคุ้นเคยกับการสร้างหลักสูตรกับการพัฒนาหลักสูตรเพราะฉะนั้นถามว่าobjective ในการเป็นประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นกับคนไทยจะเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนไทยในเชิงพฤติกรรมเลยนะเราพูดถึงเรื่องวัตถุประสงค์ก็ต้องพูดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนไทยในตอนนั้นกับประเทศไทยสิ่งนั้นเราต้องมาตั้งเป็นobjectiveเรารู้ว่าการเป็นประชาคมอาเซียนนั้นเขาจะเน้นในเรื่องต่างๆอยู่ 3-4 เรื่องด้วยกันเราเรียกว่าเสาหลักของอาเซียนถามว่าเสาหลักของอาเซียนนั้นที่เราพูดกันนี่นะครับมีอะไรบ้างแล้วมันทำไมต้องมีอย่างนั้นมันมีเหตุผลอะไรที่จะต้องมี3ประเด็นนี้ถ้าเราบอกว่าเรื่องการค้าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับไอ้ที่มันเกิดกลุ่มอาเซียนได้ก็เพราะว่าเรื่องการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักถ้าโลกนี้ยังเป็นเหมือนเมื่อหมื่นปีที่แล้วไม่มีการค้าขายซึ่งกันและกันทุกคนต้องอยู่ถ้ำหากินไปเช้าถึงเย็นแล้วก็กลับเข้าถ้ำมันก็จะไม่มีประชาคมอาเซียนแต่ในเมื่อมันมีการแข่งขันในเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักแล้วทุกประเทศมีพรมแดนหมดใครล้ำเขตแดนตัวเองก็ไม่ได้มีอธิปไตยเหนือดินแดนอย่างสมบูรณ์แล้วทุกประเทศก็รับรองอธิปไตยอันนั้นเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นถูกต้องไหมครับสิ่งที่ต้องการที่สุดเสาหลักอันแรกเลยที่อาเซียนเพ่งเล็งหรือว่าเห็นว่าเป็นความสำคัญที่สุดก็คือเศรษฐกิจเราเรียกว่าเศรษฐกิจอาเซียนเศรษฐกิจอาเซียนเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเขามองว่ายังไงเขามองว่ากลุ่มประเทศอาเซียนหรือคนในประชาคมอาเซียนทั้งหมดอย่าลืมนะครับพอวันที่1มกราคม2558เนี่ยทุกท่านที่นั่งอยู่ในนี้นะครับท่านไม่เป็นแค่พลเมืองของประเทศไทยเท่านั้นนะท่านเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนด้วยนะครับท่านจะมีประชาชนที่อยู่ในประชาคมอาเซียนซึ่งมาเป็นพี่น้องกันเนี่ยอีกประมาณ500ล้านคนเศษวันนี้ท่านมีพี่น้องอยู่ในประเทศไทยเฉพาะประเทศไทยในเขตแดนนี้65ล้านคนแต่พอวันที่1มกราคม2558ท่านจะมีพี่น้องทันทีเลยนะครับเพิ่มขึ้นอีก500กว่าล้านนะครับท่านเป็นประชากรหรือประชาชนของอาเซียนด้วยไม่ใช่แค่ประเทศไทยในวันนั้นเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของเราของอาเซียนเองคนในอาเซียนทั้งหมด600ล้านคนเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าผนึกกำลังกันได้ใครมีอะไรดีเอาออกมาใครขาดอะไรคนอื่นเข้าไปช่วยแล้วไปค้าขายกับคนอื่นไปค้าขายกับประชาคมอื่นที่เขามีในโลกนี้โดยใช้อำนาจต่อรองของประชาคมอาเซียนโดยที่มีประชากร600ล้านคนเป็นหลักซึ่งมาถึงมานะครับ600ล้านคนอำนาจต่อรองเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องใช้เราเรียกว่าเขตการค้าเสรีเข้ามาเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้ได้ของที่ผลิตในอินโดนีเซียก็สามารถที่จะส่งมาขายในประเทศไทยได้โดยไม่มีภาษีของที่ผลิตในประเทศไทย
ส่งไปขายพม่าได้โดยไม่มีภาษีซึ่งในระยะต้นนั้นก็จะมีอยู่13รายการทั้งหมดที่จะไม่มีภาษีเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องไปศึกษานะครับว่า13รายการนั้นมีอะไรบ้างนั่นคือเรื่องที่1 นะครับจะเกิดการค้าขายซึ่งไม่มีภาษีอันนี้เราเรียกว่าเกิดเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือเรียกตัวย่อว่าอาฟตาอาเซียนฟรีเทรดแอเรียซึ่งขณะนี้นะครับกลุ่มอาเซียนเองก็ได้ไปเจรจาเรื่องนี้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วกับประเทศจีนเพราะฉะนั้นณวันที่1มกราคมพุทธศักราช2558ก็จะเกิดเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับจีนด้วยที่เราเรียกว่า CAFTA แล้วต่อไปก็จะมี JAFTA ก็คือกับญี่ปุ่นต่อไปก็จะมี KAFTA กับเกาหลีแล้วต่อไปก็จะมี IAFTA กับอินเดียท่านทราบไหมครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ค้าเสรีในกลุ่มต่างๆเหล่านี้ขึ้นเนี่ยจะมีประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้กี่คนอาเซียนเอง600ล้านนะครับจีน 1,600 ล้านเป็น 2,200 อินเดียตอนนี้ 1,200 ล้านเป็น 3,400 ญี่ปุ่น125ล้านเป็น 3,525 เกาหลีก็ประมาณ60 3,000ประมาณ 3,500 ล้านถูกต้องไหมครับใกล้เคียงนี่คือประชากรทั้งหมดที่จะอยู่ในเขตการค้าเสรีตรงนี้ในอนาคตอีกไม่กี่ปีครึ่งโลกนะครับอันนี้โลกนี้มีประชากรทั้งโลก 7,000 ล้านคนเท่านั้นในเขตตรงนี้จะมีประชากรทั้งหมด 3,500 คน 3,500 ล้านกำลังซื้อมาหือมานะครับในกลุ่มพวกนี้จะไม่มีกำแพงภาษีเพราะฉะนั้นสินค้าก็จะเคลื่อนย้ายกันได้ใช่ไหมฮะเพียงแต่ทำตามวิธีกรรมบางอย่างเท่านั้นเองที่ประเทศแต่ละประเทศเขามีอยู่แต่เขาก็พยายามที่จะลดพิธีการทางด้านสุนทรกรลงพิธีการทางด้านสุนทรกรลงนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าเพราะฉะนั้นเมื่อถึงตรงนั้นถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนสิ่งที่เรามองก็คือจะมีการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตแน่ๆจะต้องมีคนพยายามหาฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถามว่าประสิทธิภาพสูงสุดจะดูจากอะไรหนึ่งความสามารถของคนก็ไหมฮะมีการย้ายฐานการผลิตเพราะฉะนั้นก็จะเลือก1คุณภาพคนที่อยู่ตรงนั้นถ้าตรงนั้นเป็นคนที่มีคุณภาพดีแน่นอนฐานการผลิตก็จะย้ายไปที่นั่นแต่ถ้าเมื่อไหร่การฐานการผลิตนะครับย้ายไปเนี่ยสมมติว่าคุณภาพของคนใน2ประเทศใกล้เคียงกันเขาจะดูอะไรเขาก็จะดูความสะดวกถูกต้องมั้ยฮะความสะดวกหรือเรียกว่า infrastructureInfrastructure